นะมากันที่เรื่องใครทารบใครดีกว่าหมอบุญหมอบุญหมอบุญวนาศิลป์ตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อนี้หมดละในโลกโซเชียลรู้จักด้วยแล้วติดแฮชแท็กเซฟหมอบุญใช่เรื่องของเรื่องมันมาจากองค์การเพศสัจกรรมร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีเอากับบุคคล2คนฐานหมิ่นประมาท คนที่1ก็คืออาจารย์ลอยอาจารย์ลอยชุนพงทองค่ะแล้วก็คุณหมอบุญวนาศิลป์เนี่ยแหละ2คนเนี่ยโดนสาเหตุก็มาจากเรื่องที่องค์การเพศสัจกรรมเซ็นสัญญาจะเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาแทนโรงพยาบาลเอกชนจากนั้นก็จะเอามาขายต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชนค่ะทางหมอบุญก็ดีทางอาจารย์ลอยก็ดีระบุว่าต้นทุนขององค์การเพศสัจกรรมเนี่ยมันแค่โดสละ584เท่านั้นเองทำไมมาขายที่พันแต่ทำไมมาขายโรงพยาบาลเอกชนที่ 1,100 บาทค่ะจากโรงพยาบาลเอกชนถึงมือประชาชน 1,650 บาทมันแพงเหลือเกินอะไรประมาณนั้นแล้วตั้งคำถามกันเยอะองค์การเพศสัจกรรมก็แจ้งความเลยมินประมาทบิดเบือนก็ได้จริงไอ้ที่บอกว่าต้นทุน584ไม่จริงพอถามว่าแล้วต้นทุนจริงๆเท่าไหร่ตัวเลขเปิดเผยไม่ได้เป็นความลับข้อมูลหกกับคู่ค้าเป็นความลับทางการค้าเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงกับคู่ค้าซิลิกฟาร์มาซิลิกฟาร์มาเป็นตัวแทนของโมเดอร์นาประจำประเทศไทยเวลาจะซื้อก็ต้องซื้อผ่านซิลิกนะครับประมาณนั้นมันก็ไม่จบสิครับต้องบอกนะระดับหมอบุญเนี่ยระดับหมอบุญสถานะในทางสังคมสูงมากนะค่ะเป็นเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีและไม่ใช่กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในระดับประเทศนะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลระดับข้ามชาติเพราะมีธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศด้วยใช่ค่ะหลายแห่งเลยไอ้ความรวยไม่ต้องวัดหรอกเยอะสถานะทางสังคมก็สูงตามสถานะตามฐานะมันแง่ๆอยู่แล้วล่ะตามฐานะเงินแล้วก็เป็นอาจารย์หมอของหมอที่นั่งบริหารอยู่ในกระทรวงก็หลายคนเหมือนกันค่ะถูกไหมเป็นทั้งเศรษฐีหมอแล้วเป็นทั้งอาจารย์หมอดังนั้นอยู่ๆองค์การเพศสัจกรรมลุกขึ้นมาแจ้งความจะจับจะดำเนินคดีหมอบุญหัวเราะหมอบุญเมื่อวานประกาศท้ารบเลยท่อไอ้เด็กเมื่อวานซืนพวกนี้เด็กเมื่อวานซืนอ่ะเราจะต่อสายไปที่หมอบุญฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็ต้องไปคุยกับคุณหมอบุญวนาศิลป์นะคะประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเลยวันนี้ตั้งใจจะถามอยู่แค่3คำถามเท่านั้นค่ะช่วยขยายความหน่อยโทเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยขยายความหน่อยค่ะสักครู่คำถามที่สองว่ากันด้วยเรื่องมือดีลวัคซีนทางเลือกให้กับหมอบุญเป็นใครอะไรอย่างไรมาจากไหนเดี๋ยวตอนนี้รู้ละรู้แล้วเปิดแล้วด้วยแล้วให้เครดิตไปเรียบร้อยแบบถึงคุณหมอบุญก็ให้เครดิตกับสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยครับไปกันที่คุณหมอบุญวนาศิลป์เลยนะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับครับวันนี้ท่านผู้ชมด้วยครับครับวันนี้ตั้งใจถามแค่3เรื่อง3คำถามแล้วคำถามที่1นะฮะเมื่อวานเห็นคุณหมอบอกว่าโทษเด็กเมื่อวานเสิร์ฟขยายความสักนิดสิครับมันแปลว่าอะไรนักข่าวถามเรื่องถูกองค์การเพศสัจกรรมฟ้องร้องกล่าวโทษเขาจะดำเนินคดีอะไรประมาณนั้นแล้วคุณหมอก็บอกว่าโทษเด็กเมื่อวานเสิร์ฟมันแปลว่าอะไรครับเนี่ยอ้าวก็คุณวิทูลนะผอ.ก็เป็นหลานศิษย์ผมไม่ใช่ลูกศิษย์นะหลานศิษย์นะอ๋อรุ่นหลานเลยนะหลานศิษย์เลยลูกหลานเลยรุ่นหลานรุ่นหลานอนุทินก็เป็นหลานเพราะว่าพ่อเขากับผมเรียนที่อัสสัมมา10ปีผมบอกเฮ้ยคุณไม่มีงานทำหรือไงมาฟ้องร้องตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะช่วยประเทศเอาวัคซีนให้เร็วที่สุดครับพวกผมนี่ทำงานตีสามทุกคืนมา1เดือนแล้วจนลาออกไปเกือบ 30% แล้วไม่มีเวลามานั่งก็คุณก็ออกมาพูดซิว่าตัวเลขนี่นะฮะเรื่องการซื้อผมยกตัวอย่างโมเดอร์นาก็แล้วกันครับโมเดอร์นา17บาทถึง30บาทนะฮะแล้วแต่ประเทศที่ซื้อตอนนี้คุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยผมก็ดูตัวอย่างของฟิลิปปินส์ดูตัวอย่างของอินโดนีเซียดูจากมาเลเซียนะครับว่าเขาซื้อกันประมาณ17บาท18บาทก็คูณ31ก็
กลายเป็น584อ๋อเหรียญเหรียญใช่ไหมคะ7เหรียญคุณขายเรา 1,100 ในนั้นเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้างใครจะไปสนใจใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเงินเข้ารัฐคุณจะได้กำไรเท่าไหร่เราไม่แคร์เราไม่สนใจด้วยนะฮะยังบอกภาษีไม่ผมไปสืบที่สุวรรณภูมิเพราะผมต้องจะนำเข้าอาทิตย์หน้าก็ต้องไปถามว่าแหวกเสียไหมเขาบอกเสียครับเพราะว่าองค์การเทศบาลยังเสียเลยเขายกตัวอย่างที่ที่แล้วเนี่ยองค์การเทศบาลเนี่ยเอาเข้ามาล็อตหนึ่งเสียไปราคา888 ล้านเสียภาษีแหวก62เขาได้แหวกที่ได้ไปเนี่ยคุณจะได้คืนไม่ได้คืนเนี่ยเราไม่รู้นะแต่เอกชนอย่างโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเอาคืนไม่ได้เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนแหวกครับความจริงผมพูดเรื่องภาษีกับคุณลอยพูดเนี่ยช่วยองค์การเภสัชด้วยเนี่ยว่าเป็นรายจ่ายส่วนค่าขนส่งค่าอะไรต่ออะไรคุณก็แจ้งมาสิทำไมจะต้องเดือดร้อนด้วยครับใช่ไหมฮะว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่ก็บอกมาก็ดีถ้าขึ้นศาลเราจะได้ไปดูกันว่าเฮ้ยคุณซื้อซีโนแวคเท่าไหร่ซื้อไอแอสตราเท่าไหร่ซื้อโมเดอร์นาเท่าไหร่ก็ว่ากันมาครับค่ะครับจะได้เปิดราคาใช่ไหมถ้าเรื่องขึ้นสู่ศาลจะได้เปิดราคาให้เห็นเลยนะคะแต่ละยี่ห้อเท่าไหร่ถูกไหมคะคุณหมอคะคือมันเปิดไม่ได้เพราะทุกคนเวลาซื้อนี่เขาเซ็นเอกสารหลายใบอันนึงก็คือ non disclosure แต่ถ้าศาลสั่งเขาต้องเปิดเมื่อคุณฟ้องผมคุณต้องเปิดศาลสั่งจะเปิดได้ละถ้าศาลสั่งค่ะศาลสั่งก็ต้องเปิดเนี่ยต้องเปิดครับครับทุกอีกครั้งนะฮะ584 บาทต่อโดสต้นทุนขององค์การเภสัชกรรมที่คุณหมอพูดถึงนั้นคุณหมอใช้การเทียบเคียงจากราคาที่เขาขายให้กับประเทศอื่นในละแวกนี้อย่างเช่นฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะใช่หลายประเทศอ่ะเราตัวอย่างแต่ยุโรปซื้อแพงกว่าเราเยอะนะฮะยุโรปอเมริกาครับครับราคามันวิ่งระหว่าง17-30 เหรียญต่อโดสใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราก็เลือกเอาราคาที่เขาขายให้กับประเทศในละแวกนี้นะครับแล้วก็ทอนมาเป็นบาทก็คือ584 บาทก็ตกประมาณนี้ถูกต้องก็ระดับนี้ครับจะไปสนใจทำไมคอสอะไรคุณก็บวกเข้าไปครับก็จบแค่นั้นครับกำไรไม่กำไรใครไปสนใจคุณครับทุกคนต้องการวัคซีนที่ดีเท่านั้นเองครับครับครับตั้งใจว่าจะใช้อำนาจศาลบังคับให้ต้องเปิดราคาในสัญญาซื้อขายโมเดอร์นาอย่างนั้นเลยฮะไม่ใช่ศาลเวลาคุณฟ้องใครเนี่ยคุณต้องอ้างเหตุผลว่าฟ้องทำไมด้วยอะไรเขาผิดอะไรนะครับอันนึงนะฮะเขาทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าคุณดนายกับผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องครับนะครับค่ะไว้อ่านรัฐธรรมนูญให้ดีครับมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อันนี้คุณหมอกำลังจะบอกสิ่งที่ออกมาพูดออกมาสัมภาษณ์ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งในการที่ให้ข้อมูลกับพับลิกใช่ไหมคะครับก็อย่าให้เป็นเฟกนิวส์หรืออย่าโกหกกันแล้วกันโอเคครับเป็นเอาแฟกต์นะเอาแฟกต์ครับครับเฮ้ยคุณหมอผมแปลกใจนิดนึงนะฮะโมเดอร์นาว่ากันที่จริงโรงพยาบาลเอกชนเป็นคนดีลมาไม่ใช่เหรอครับความจริงนะผมไม่อยากพูดหรอกนะคือเราดีลทั้งหมดนะฮะเหมือนกับเที่ยวนี้ที่จะเอาไฟเซอร์เข้ามา20 ล้านโดสเนี่ยแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อเมษาผมบอกผมขอจ่ายเงินคนเดียวก่อนนะครับใครจะมาซื้อโรงพยาบาลจะมาซื้อเนี่ยเรายินดีขายราคาต้นทุนไม่บวกกำไรเลยแม้แต่บาทนึงที่ธนบุรีคุณเวลาไปฉีดหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมจะมีกล่องค่าฉีด200 บาทเนี่ยผมให้เขาเรียกบริจาคให้กับกาชาด100 นึงให้กับศิราชมูลนิธิ100 นึงครับคือเราไม่อยากไปทำกำไรจากความทุกข์ของคนอื่นครับครับครับทวนอีกครั้งนะฮะย้อนกลับไปเมื่อเมษายนปีนี้นี่เองตอนนั้นคุณหมอก็ไปบอกกับองค์การเภสัชกรรมว่าเอาเข้ามาเหอะรีบเซ็นเถอะซื้อมาเหอะธนบุรีเหมาหมดคืออย่างนี้ฮะบุกทุกบริษัทนี่นะฮะเขามีไทม์ไลน์นะคุณจองวันนี้ไม่จองไม่ได้นะฮะต้องเซ็นสัญญานะครับรองวิศนุก็ออกมาพูดแล้วว่าต้องเซ็นสัญญาก่อนนะครับความเสี่ยงอยู่ที่คุณนะจองบอกผมบอกเอาเรายอมเสี่ยงคนเดียวก่อนครับครับครับผมรู้องค์การเชื้อสัตว์เสียหายไม่ได้ครับเข้าใจเข้าใจแล้วก็ผมเอาเช็คไป2 ครั้งนะครับเอาเช็คไป2 ครั้งโอ้ถือเช็คไปมีการถ่ายรูปชัดเจนที่ว่าบอกว่าจับเสือมือเปล่าเนี่ย
คือผมเตือนรัฐมนตรีหลายครั้งแล้วเวลาพูดออกมาเนี่ยคำพูดมันอยู่ตลอดชีวิตนะครับสมัยนี้นะสมัยก่อนยังไม่มีความบันทึกนะฮะแล้วอย่างนึงเวลามันผ่านไปเนี่ยเรียกคืนไม่ได้ครับอย่างนี้เรียกคืนไม่ได้ขอย้ำอีกนิดนึงครับว่ากันที่จริงสมัยนั้นตั้งแต่เมษาคุณหมอถือเช็คจะไปวางกับองค์การเภสัชกรรมถึง2ครั้งด้วยกันแต่เขาไม่รับใช่ไหมฮะหลังเมษา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 เขาไม่อยากเสี่ยงครับหลังเมษาจะเอาไปวางถึง2ครั้งเขาไม่รับเลยฮะเขาไม่หัวล้อหัวรอกันบอกไม่ต้องแล้วครับผมเชื่ออาจารย์อ้าวไม่ได้ไปเองนะโทษทีอันนี้คนที่ผมส่งไปเขาบอกโอเคโอเคเจ้าหน้าที่ของคุณหมอเป็นคนถือเช็คไปวางนะฮะสองครั้งเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่รับที่ที่ถามนิดนึงไปดีลเนื่องจากที่มาของมันครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการไปดีลของโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องรู้สิครับว่าราคาที่ดีลตอนนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะคนดีลแรกราคาที่ดีลตอนนั้นน่ะเท่าไหร่คือผมจะบอกคุณนะตอนที่เราดีลตอนตุลาเนี่ยมันเป็นเฟส2ถูกมากๆเลยนะไฟเซอร์ไม่ถึง7เหรียญไอ้ซิโนฟาร์มนอกจากให้ผม5เหรียญแล้วก็ยังบอกโอเคจะช่วยนู่นช่วยนี่เพราะมันเป็นเฟส2เฟส3เนี่ยฮะรัฐบาลเสี่ยงไม่ได้นี่ยอมรับแต่ผมบอกว่าผมต้องการฉีดมกราให้จบสิงหาให้ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับหลายอย่างอ่ะแต่ตอนนั้นเนื่องจากว่าการระบาดรอบ1รอบ2เราทำได้ดีแล้วก็รัฐมนตรีออกมาพูดว่าเฮ้ยมิถุนาเราจะมีแอสตราเข้ามาแล้วไม่ใช่นะฮะกลัวจะเหลือผมบอกให้ผมบอกดูตัวอย่างยุโรปเป็นต้นก็แล้วกันแล้วผมก็ยังพูดต่อไปว่าคุณไปดูเทสที่ผมพูดในเนชั่นไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์เร็วมากนะครับมันจะมีไอ้พันธุ์ใหม่ตลอดเวลาเพราะวัคซีนที่ดีที่สุดคือ mRNA เพราะมันสามารถเปลี่ยนพันธุกรรมได้เร็วกว่าไอ้เชื้อตายค่ะอย่างที่เรามีปัญหาทุกวันนี้เพราะว่าซิโนแวคเนี่ยเขาไปเชื้อตายไอ้อู่ฮั่นน่ะอันแรกอ่ะนะฮะกว่าก็จะปรับตัวได้ใช้เวลา3เดือน4เดือนเราก็อ้างเหตุผลทั้งหมดให้ฟังครับค่ะว่าซิโนแวคเชื้อตายเนี่ยประสิทธิภาพมันน้อยที่สุดครับและการที่จะปรับปรุงเวอร์ชั่น2 3เนี่ยช้าที่สุดค่ะครับก็เราพูดในด้านวิชาการนะฮะค่ะครับครับเข้าใจคุณหมอบอกเมื่อตุลาเนี่ยราคาไฟเซอร์อยู่ที่7เหรียญแล้วตอนเมษาที่จะดีลแล้วจะเอาเช็คไปวางตอนนั้นราคาเนี่ยที่เราดีลมันอยู่ที่เท่าไหร่คะโมเดอร์นานะโมเดอร์นาค่ะโมเดอร์นาค่ะเอาถูกกว่านี้เยอะก็แล้วกันฮะพอถูกกว่านี้เยอะหลังจากที่ทุกคนจองเนี่ยตอนนี้เป็นตลาดผู้ซื้อแล้วยอดขายทั้งหมดปีนี้67บิลเลียน US ค่ะนะครับไฟเซอร์มากที่สุด5บิลเลียนนะครับโมเดอร์นา 1.7 บิลเลียนส่วนซิโนแวคแค่500ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับอันนี้ตัวเลขที่ผมพูดทั้งหมดมันเปิดเผยนะครับโอเคโอเคโอเคคุณหมอฮะคุณหมอฮะฟันธงเลยครับไอตอนที่เราดีลโมเดอร์นาตอนนั้นนะครับเราดีลมาได้ที่ราคาโดสละเท่าไหร่ครับไอตัวโมเดอร์นาก็ประมาณ12เหรียญเท่านั้นเองตอนหลังมันต้องผ่านหลายขั้นตอน12เหรียญมีคนซื้อเยอะๆเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จองแล้วเพราะเราแคนเซิลเข้าไปนะฮะแล้วก็ต้องผ่านล็อบบี้อะไรเยอะแยะไปหมดหลายคนอ่ะมันก็บวกกันคนละ2มั่ง3มั่ง4มั่งมันก็กลายเป็น17 18อ๋อเลยมาเป็น17 18เลยก็กลายเป็น17 18แต่สหรัฐซื้อประมาณ30นะฮะคราวนี้องค์การเศรษฐศาสตร์ซื้อเท่าไหร่เราไม่รู้นะแล้วมันเป็น non disclosure ซึ่งเราไม่สนใจเราก็เทียบราคาของเราแต่ราคาของเพื่อนบ้านโอเคสรุปก็คือพร้อมรับหมายศาลเร่งให้ส่งหมายศาลเร็วๆจะได้อาศัยอำนาจศาลบังคับให้เปิดสัญญาซื้อขายที่จะเซ็นกับโมเดอร์นาว่ากันอย่างนั้นเถอะเขาต้องพิสูจน์ที่ผมพูดเป็นเท็จหรือเปล่าโอเคโอเคมือเดียวถ้าฉะนั้นประเด็นนี้จบนะฮะก็รอหมายศาลอย่างเดียวแล้วก็รอรับหมายศาลด้วยความปิติตรงที่จะได้อาศัยอำนาจศาลไปบังคับให้เปิดสัญญามันจะได้เคลียร์คัดกันเสียทีบวกไม่บวกบวกเท่าไหร่กันแน่องค์การเภสัชกรรมมันก็จะได้จบนะคุณนายคุณสนใจเลยว่าองค์การเภสัชเขาจะได้มีรายได้เท่าไหร่เขายิ่งมีรายได้เขาก็จะไปช่วยคนจนหวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าองค์การเภสัชกรรมรวยเยอะๆแล้วเขาจะช่วยคนจนได้เยอะนะ